ทำงานคนเท่ากันเราทำได้ครับไปเลือกตั้งครับจุดอ่อนคือเราอาจจะไม่ได้เจาะไปถึงทุกคนอ่ะอาจจะมีบางกลุ่มที่ยังเข้าถึงไม่พ้นเราป้ายก็น้อยว่าเครือข่ายเราก็ไม่ได้มีเป็นพรรคซึ่งลงไปเจาะในพื้นที่อะไรเงี้ยนั้นจุดอ่อนอาจจะเข้าไม่ทั่วถึงงั้นถ้าเกิดประชาชนยังไม่เห็นนโยบายเราก็ลองดูในเว็บไซต์ได้chatchat.com นะฮะจุดอ่อนผมคิดว่าก็คือการสื่อสารแหละแล้วเราก็ต้องเพียรพยายามในการสื่อสารแต่ผมคิดว่ามันเป็นจุดอ่อนที่เราแก้ไขได้เพราะว่าในยุคนี้ก็มีสื่อต่างๆใช่ไหมครับก็มีทั้งสื่อโซเชียลมีเดียสื่อทั้งกระแสรองกระแสหลักที่แล้วก็รูปแบบในการทำสื่อที่เราทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่จะแก้ปัญหาในจุดนี้นะครับในจุดอ่อนของผมต้องยอมรับครับว่าช่วงที่ผ่านมานะครับผมโดนรัฐประหารในปี49และก็ทางการเมืองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยังมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยและพูดคุยกันแล้วไม่ทำในเรื่องที่ปิดให้มันเป็นถูกมากแบบทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้อะไรที่รัฐบาลทำเขาก็บอกว่าอันนั้นคือสิ่งที่ถูกใช้องค์กรอิสระใช้คนที่ตัวเองตั้งเข้าไปใช้กฎหมายที่ตัวเองเขียนในการที่จะมาอ้มตัวเองนะครับในการที่จะอุ้มตัวเองให้พ้นผิดอุ้มพวกตัวเองให้พ้นผิดในขณะเดียวกันใครที่เป็นฝ่ายตรงข้ามจะทำเรื่องถูกๆเขาก็บอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันผิดแล้วก็พยายามเอาคนในองค์กรอิสระที่ตัวเองตั้งเนี่ยเอาชนะไปปักหลังเขาแบบนี้เนี่ยถ้าทำแบบนี้ประเทศชาติไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาดูแล้วแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับผมว่าจุดแข็งคือเรามีความเข้าใจปัญหากรุงเทพละเอียดนะเราลงพื้นที่มานานเรามีนโยบายมีแอคชั่นแพลนหรือแผนดำเนินการที่มีรายละเอียด200กว่าแผนมีนโยบาย9ด้าน9ดีมีวิสัยทัศน์ที่ทำให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนเนี่ยว่าเรามีสิ่งที่ทำได้จริงอ่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้งบประมาณมากและแตะชีวิตของคนทุกคนผมว่าเราพร้อมที่จะทำกรุงเทพให้ดีขึ้นผมว่าจุดแข็งของเราไม่ใช่แค่ผมนักแล้วก็สกพรรคก้าวไกลคือเราเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับแล้วก็เราพยายามสื่อสารกับประชาชนว่าด้วยเมืองที่มันเห็นแก่ตัวแล้วก็คนตัวใหญ่หลบเลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การจัดงบประมาณที่เอาไปประเคนให้กับผู้รับเหมาโดยที่ไม่ได้เห็นหัวประชาชนเลยเนี่ยถ้าเรายอมรับโครงสร้างแบบนี้ความกระอักกระอ่วนแบบนี้แล้วคิดว่าบริหารภายใต้ความจำกัดจำเขี่ยปัญหาของกรุงเทพมหานครมันก็วนลูปดังนั้นจุดแข็งของเราคือเราเป็นผู้ว่าแล้วก็สกพรรคเดียวที่เน้นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและใจกลางของปัญหาควบคู่กับการบริหารไปด้วยซึ่งนี่คือจุดแข็งของเราและก็จุดแตกต่างของเราเลยในเรื่องของจุดแข็งครับจุดแข็งของตัวผมเองเนี่ยคือผมเคยเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมาก่อนผมเข้าใจความรู้สึกของข้าราชการชั้นผู้น้อยผมเคยเป็นนักบินครับซึ่งเอาวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้งผมจะไม่ถามครับว่าให้ไปปฏิบัติภารกิจผมจะมีชีวิตรอดกลับมาไหมแต่ผมต้องทำเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยได้รับประโยชน์ได้รับความสะดวกสบายนะครับจากสิ่งที่เราทำไปครับและการที่เราจะทำให้ชีวิตเรารอดกลับมาได้นั้นเป็นประเด็นรองลงมาครับอยากให้คนกรุงเทพนะครับปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นใครปลอดภัยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตทุกคนอยากจะกลับบ้านนะครับมาเจอครอบครัวไม่อยากเดินไปไหนแล้วต้องประสบอุบัติเหตุหรือมีคนทำร้ายผมตั้งใจเลยว่าถ้าเกิดมีพลังวิเศษย้ายคนกรุงเทพได้กลับบ้านได้ทุกวันอย่างมีความสุขครับเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยเพราะต้องยอมรับว่าผู้ว่าก็มีอำนาจจำกัดและถ้าเกิดการได้รัฐบาลที่เห็นเข้าใจประชาชนการทำงานของผู้ว่าก็จะง่ายขึ้นมากถูกไหมดังนั้นถ้ามีอำนาจหนึ่งอย่างเปลี่ยนรัฐบาลนะผมว่าน่าจะตรงใจกับประชาชนหลายคนถ้าเกิดสามารถจะดีดนิ้วได้ผมอยากให้นักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงถ้าบรรทัดสุดท้ายของแต่ละคนที่จะขีดเส้นใต้2เส้นเอาไว้เนี่ยคือประโยชน์ของประชาชนประเทศเราไปไกลกว่านี้เยอะครับตัวกรุงเทพใช่ไหมเรื่องคุณภาพชีวิตได้ไหมได้ก็คือคุณภาพชีวิตเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมฝุ่นน้ำเสียมลพิษรถติดเนี่ยขอให้มันพรึบหายไปเลยได้ไหมคุณภาพชีวิตดีขึ้นให้กลายเป็นน่าอยู่เลยคุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นไม่ต้องชนฝุ่นไม่มีขยะน้ำไม่เสียรถไม่ติดแล้วครับ